มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดย bangkokhost.com Easy Web Hosting ครับคุณจะมีเว็บไซต์ได้อย่างง่ายๆภายใน5นาทีเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยเราเดินทางมาถึงที่หมู่บ้านบันทายสิงห์นะครับหรือภาษากัมพูชาเรียกว่าบันเตสเลยฮะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปราสาทที่สวยงามมากก่อนเข้าฮะจะต้องโชว์บัตรนะครับเป็นเราซื้อวันเดย์พาสมานะครับเพื่อที่จะเข้าแหล่งท่องเที่ยวแล้วที่เป็นจุดสำคัญต่างๆเนี่ยเข้าได้เลยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับก็ซื้อมาละ20เหรียญห้อยคอไว้ครับอย่าให้หายถ้าหายเนี่ยซื้อตรงนี้ไม่ได้นะขับรถเข้าเมืองซึ่งไกลมากครับดังนั้นนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยต้องรักษาไว้ให้ดีครับคล้องคอไว้เลยนะครับห้ามหายเด็ดขาดถ้าหายก็รอในรถอย่างเดียวครับเข้าชมไม่ได้เลยครับที่บันเตสเลยแห่งนี้นะครับหรือบันทายสีเนี่ยสร้างขึ้นโดยหินทรายสีชมพูนะครับก็สันนิษฐานว่าในอดีตนั้นผู้สร้างอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้เนื่องจากว่าความชดช้อยความละเอียดละออในการแกะสลักและความชัดเจนเนี่ยเหมือนเป็นของผู้หญิงมากกว่านะครับแต่นั้นก็เป็นแค่คำสันนิษฐานต่างๆมากมายครับแล้วก็ที่แน่ๆก็คือว่าปราสาทบันทายสีแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยวรรณะพราหมณ์มากกว่าที่จะเป็นวรรณะกษัตริย์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นกษัตริย์เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่บนที่สูงภูเขาสูงนะครับให้เปรียบเสมือนกับว่าอยู่บนสวงสวรรค์แต่อันนี้ก็อยู่บนไม่ได้อยู่บนที่สูงอะไรเลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูฮะว่าที่นี่ความโดดเด่นทางศิลปะโดยเฉพาะด้านของเขาเรียกอะไรหน้าบันนะครับแล้วก็เสาที่รองรับหน้าบันต่างๆเนี่ยมีความละเอียดชดช้อยแล้วก็มีความสวยงามมากเนื่องจากว่าหน้าบันนั้นหนักมากนะครับเขาเลยจึงต้องทำเสา2ต้นนะครับเรียกว่าเสาเพชรเลยมารองรับน้ำหนักของหน้าบันเราจะไปดูกันครับว่าข้างในสวยยังไงต่อครับพี่เขาเป็นไกด์ฝรั่งเขาบอกว่าตรงนี้จริงๆเป็นฐานของสิบลึงนะครับตั้งใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นโยนีฮะแล้วเป็นล่องรางน้ำแทนพระศิวะแล้วก็ศิวะแอนอุมาแม่อุมาอ๋อพระศิวะกับแม่อุมา thank you ก็นั่นแหละฮะเป็นตัวแทนของลัทธิพราหมณ์ฮินดูสมัยก่อนนู่นเลยนะครับอย่างว่าแหละฮะแท่งสิวลึงนี้ก็หายไปละหลายๆที่ครับที่สดอกอกทมที่เมืองไทยก็หายไปเช่นกันครับตนนักประวัติศาสตร์ที่เป็นนักสะสมอะเอาไปละหายไปหมดนะครับเข้าไปดูในต่อครับตามมาคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็มาถึงตัวองค์ปราสาทหลักแล้วนะครับตรงที่เรานั่งเนี่ยก็เปรียบเสมือนจะเป็นสะพานหรือทางข้ามสู่มหาสมุทรทั้ง7นะครับเพื่อไปสู่สวงสวรรค์ด้านหลังนะครับด้านข้างๆนี้ก็คือเปรียบเสมือนเป็นมหาสมุทรนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าตัวองค์ปราสาทเนี่ยเกิดจากการสร้างของพราหมณ์ในอดีตนะครับพราหมณ์เนี่ยเขาไม่อยากให้มีการเทียบเทียมกับปราสาทนะครับในการสร้างจึงสร้างปราสาทองค์นี้เป็นหลังเล็กๆนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่สูงเหมือนอยู่ในบนภูเขาการที่
ที่นี่ครับมีการแกะสลักอย่างชดช้อยเนี่ยเนื่องจากว่าตัววัตถุดิบนะครับในการสร้างนั่นก็คือหินทรายสีชมพูครับตัวเนื้อของหินทรายมันมีความละเอียดมากทำให้เวลาแกะตกๆๆๆเนี่ยมันเข้าถึงแล้วทำล็อกได้ทำร่องได้ลึกแล้วก็สวยงามทำเห็นลวดลายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าตัวฐานของปราสาทเนี่ยทำจากหินศิลาแรงใช่ไหมหินศิลาแรงเนี่ยมันมีรูพุนเยอะนะครับเป็นข้อดีของเขาเลยนะครับทางด้านของหลักวิศวศาสตร์นะครับเนื่องจากว่าปราสาทพวกนี้ครับไม่มีการตอกเสาเข็มนะไม่มีดังนั้นทำให้ใช้หินศิลาแรงพวกนี้ขุดลงมาข้างล่างแล้วก็ปูเป็นพื้นฐานมันจึงแข็งแรงมากแล้วด้วยคุณสมบัติของรูพุนต่างๆเนี่ยมันเกิดการถ่ายเทของความชื้นทางอากาศได้ดีนะครับทำให้องค์ปราสาทพวกนี้ครับอยู่ยืนคงกระพันมาเป็นพันๆปีเลยนี่ก็เป็นข้อดีแล้วก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่คนสมัยโบราณนะเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเขาใช้ลองคิดดูสิครับว่าคนสมัยนู้นนะครับไม่มีห้องทดลองไม่มีศูนย์แลบแต่เขาใช้ธรรมชาติเขาอยู่กับธรรมชาติได้สามารถสร้างปราสาทองค์สวยๆงามๆแบบนี้สวยงามมากๆมาดูกันครับที่นี่บันทายสเลย์ฮะนะครับอยู่ที่เสียมเรียบแล้วที่นี่ก็คือกัมพูชาครับมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยหลายคนจะรู้ตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะเดินทางมาถึงที่ปราสาทบายนแล้วครับที่นี่นะครับบาเนี่ยแปลว่าผู้ชายยนก็เป็นพวกยันเครื่องรางของขลังรวมกันก็แปลว่าผู้ชายที่มีคาถาอาคมนะครับในอดีตนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นพุทธสถานนะครับเป็นศาสนาพุทธนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระชัยวรมันที่7นะครับท่านได้สร้างขึ้นไว้นะครับโดยมีความงดงามเราจะสังเกตเห็นพระพักนะครับที่จะมองความทุกข์ความสุขของประชาชนที่นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่มีความเก่าแก่มากๆในอดีตนะครับสถานที่นี้รกร้างไปหมดแล้วมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมเต็มนะครับแต่ว่าทางหลวงเขาก็ให้ทำการตัดต้นไม้ออกแล้วก็บูรณะขึ้นมาเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ